โรงแรมวีวิชขอนแก่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการเดินทางช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าคุณผู้ชมคะวันนี้ผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าตอนอัลต้าซันออนซอนแอดขอนแก่นติ๊กพาคุณผู้ชมและสมาชิกแฟนรายการเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นด้วยยานพาหนะคู่ใจของติ๊กนี่ล่ะค่ะประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้เมื่อเดินทางมาแดนอีสานก็คือประเพณีการผูกเสี่ยวนั่นเองค่ะและตอนนี้ติ๊กจะพาสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าและคุณผู้ชมเดินทางไปร่วมพิธีผูกเสี่ยวด้วยกันค่ะการผูกเสี่ยวหรือพิธีผูกเสี่ยวจัดเป็นประเพณีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยวจึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เป็นต้นมาสิงสถิตอยู่หน้าเบื้องล่างขออัญเชิญเทพพงยมการเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ทิศจงมาเป็นมิตรมงคลให้กับแขกผู้มีเกียรติวันนี้ด้วยเทอญพระเจ้าค่ะเจ้าสองทีวันนี้เป็นวันดีวันดีทั้งเก่าพระเจ้าคำว่าเสี่ยวเป็นภาษาอีสานแท้ๆหมายถึงมิตรแท้หรือเพื่อนแท้หรือเพื่อนตายซึ่งมีความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันมีความผูกพันทางด้านจิตใจอย่างจริงใจและเต็มใจไม่สามารถมีอำนาจใดๆมาพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตายทั้งนี้ความผูกพันของเสี่ยวไม่ได้มีเฉพาะกับเสี่ยวเท่านั้นหากแต่มีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องและหมู่บ้านของเสี่ยวด้วยการผูกเสี่ยวนั้นนับว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองทั้งนี้เพราะว่าการมีเสี่ยวหมายถึงการมีเพื่อนตายที่มีความรักความจริงใจความเข้าใจต่อกันเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ตัวของเสี่ยวเองครอบครัวต่อครอบครัวหมู่บ้านต่อหมู่บ้านหรือว่าอำเภอต่ออำเภอซึ่งความรักความเข้าใจนี้จะช่วยให้บุคคลในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขฉันพี่น้องมีอะไรก็สงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันการผูกเสี่ยวจึงเท่ากับเป็นการสร้างสรรค์ความรักความเข้าใจความสามัคคีระหว่างในชุมชนและในชาติได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากที่จะได้ร่วมกิจกรรมการผูกเสี่ยวในวันนี้แล้วติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่ายังได้สัมผัสอีกหนึ่งประเพณีของชาวอีสานนั่นก็คือการแสดงพื้นเมืองอีสานอย่างฟ้อนรำและเสิร์งรวมไปถึงการเล่นเครื่องดนตรีอีสานกันสดๆของเด็กนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครอีกด้วยค่ะดนตรีและการฟ้อนรำของชาวอีสานนั้นในอดีตส่วนใหญ่จะแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมและเป็นการรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวหรือมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพเช่นการล่าสัตว์การเพาะปลูกที่ย่อมต้องมีการขอบคุณวิญญาณหรือเทพเจ้าที่ได้ช่วยอำนวยให้เกิดผลดีแต่ปัจจุบันก็ได้มีการประยุกต์นำมาใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือในโอกาสพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการอนุรักษ์
และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นใจมากที่วันนี้ติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าได้มีโอกาสมาผูกเสี่ยวและรับชมการแสดงพื้นเมืองอีสานอย่างใกล้ชิดนอกจากจะได้เข้าถึงวัฒนธรรมอีสานแล้วก็ยังได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักและตั้งใจที่จะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นการรำหรือว่าการเล่นดนตรีการเป่าแคนให้ยังคงสืบอยู่ต่อไปค่ะผจญภัยกันมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันแล้วติ๊กและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าก็กลับเข้าสู่ที่พักในวันนี้การเดินทางง่ายสะดวกสบายอย่างมากเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองขอนแก่นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะติ๊กเดินทางมาถึงขอนแก่นแล้วค่ะและวันนี้นะคะเราและสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่าก็พักกันที่วีวิชขอนแก่นค่ะเชิญค่ะไปไหนมาไหนก็สะดวกราคาก็ประหยัดค่ะนอกจากนั้นแล้วสมาชิกผจญภัยมั่นใจกับคาเมล่ายังได้ร่วมแต่งกายพื้นบ้านอีสานเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายไทยในกิจกรรมแฟนซีไนท์ม่วนแซ่บไหมที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานค่ะผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวการผจญภัยของติ๊กได้ทางแฟนเพจผจญภัยไร้พรมแดนพร้อมกับชมรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันทีวีไทยแลนด์เหมือนเดิมค่ะ